ฉายาพี่เรียกว่าตุ้มทำไมเราต้องตักข้าวหมกไก่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาให้มาเป็นชิ้นตะกี้ผมไปงานเลี้ยงโต๊ะละหมื่นไม่ได้เรื่องเลยผมต้องกลับมากินกล้วยปิ้งอร่อยต้องแชร์วันนี้เราอยู่กันที่ย่านสวนสวนอะไรสวนอะไรสวนผักสวนผักตลิ่งชันนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพค่ะร้านนี้นะคะเขาบอกว่ารสชาติดีแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีอันนี้พี่ตุ้มสูตรเตี๋ยวฉายาพี่เรียกว่าตุ้มสูตรเตี๋ยวคือสูตรก๋วยเตี๋ยวอ๋ออย่าไปเสียวอย่างอื่นอ๋อไม่ใช่โอ้ยคุณลืมไปอยากให้พี่ปรุงให้หนูกินเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอรู้ไหมร้านพี่มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกกูมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนไหนวะพี่มีเมนูพิสดารด้วยอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวส้มตำเมนูมหัศจรรย์ของพี่คือก๋วยเตี๋ยวมะม่วงอยากกินแล้วป่ะเราไปกันไปๆๆเดี๋ยวพี่ไปทำก๋วยเตี๋ยวให้กินนอนในสวนพลูอย่าไม่โง่เลยนะอ้ำลูกอ้ำโอ้โหปากกว้างเหมือนกันนี่เราไม่ธรรมดาเหมือนกันวะเฮ้ยพี่เด่นขึ้นมาเลยนะเป็นรสชาติพริกเผากลิ่นของมันเนี่ยออกมาก่อนเลยอย่างแรกแล้วตามด้วยเค็มแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวอ่ะจริงๆจานนี้มันเป็นรสชาติแบบยำถั่วพูเลยพี่แต่มันได้ความแบบก๋วยเตี๋ยวอ่ะรวมไปด้วยคือก๋วยเตี๋ยวคือจะได้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวแต่รสชาติเป็นยำถั่วพูน่ากินน้ำมันหมูเลยอ้าวแน่พี่เจียวเองน้ำมันที่นี่ใช้เจียวเองเราจะคุกเส้นด้วยน้ำมันหมูจานต่อไปเลยดีกว่าค่ะได้เมนูพิสดารคือก๋วยเตี๋ยวต้มตำเอาละตำ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 กินเผ็ดไม่กินเผ็ดบอกพ่อครัวได้ไม่ต้องรสกลางเขาจะมาใครชอบกินเผ็ดตักพริกเติมเอาเองเติมได้ใช่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำเราต้องตำให้นัวนะถ้าเกิดเราตำไม่นัวมันจะรสชาติจะไม่ออกมาเป็นรสชาติของก๋วยเตี๋ยวแต่รสชาติเป็นส้มตำก๋วยเตี๋ยวชามเนี้ย wow. ถ้าไม่มีเส้นมะละกอนะมันก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั่วไปเลยแต่พอมันมีมะละกอมันได้เคี้ยวอ่ะมันได้รสชาติทั้งส้มตำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวด้วย อันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่อันนี้เมนูมหัศจรรย์คือก๋วยเตี๋ยวมะม่วง กินหนูกินมะม่วงเข้าไปแล้วเหรอเที่ยวเออมันออกมาเป็นยำมะม่วงไหมสำหรับ3เมนูนี้ค่ะแอมแปแชร์ค่ะพี่แชร์ไปเลยอ่ะเปียไปเลยใครไม่เปียโป้งแม่งเลยเปียไปเลยนะใครเปีย3บาทกูให้3บาท50เออแชร์อันนี้คือการเดินทางค่ะพี่นี่นะถ้าเกิดว่านะเดินทางเดินง่ายอย่าตายห่าไปขับรถมาอย่างเดียวไม่ต้องเดินมานะพายเรือมาก็พายได้แต่พี่แนะนำให้ขับรถมาพี่หยอดซอยสวนผัก50ถนนสวนผักเข้ามาในซอย500เมตรมีที่จอดรถ2ฝั่งเลยเข้าไปดูในแฟนเพจก๋วยเตี๋ยวเรือนแพมันจะกดแชร์กดไลค์กดเปียกดสากะเบืออะไรก็กดเอาเลยแล้วมึงต้องอร่อยต้องแชร์ด้วยนะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด 8:00 นถึง 4:00 นเย็นหยุดวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์อย่ามานะเว้ยวันเสาร์มีเมนูแดกกระจายด้วยนี่เธอยังไม่ได้แดกกระจายยันถ้าเกิดเธอแดกกระจายยันนะเธอจะติดใจเมนูแดกกระจายวันเสาร์มีเมนูแดกกระจายมันคือไม่บอกไอ้คนมาแดกมันรู้เองเมนูแดกกระจายสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ล้มสวัสดี okay. สุดยอดเลยเว้ยแชร์ค่ะข้าวมันไก่ครับเอ้ยแล้วข้าวมันไก่ร้านของพี่เนี่ยต่างจากร้านอื่นยังไงคะ
ปกติข้าวมันไก่ที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเสิร์ฟก็อาจจะเป็นสับๆมาให้แต่ว่าที่ร้านจะเปลี่ยนไปครับจะเป็นให้ทั้งชิ้นไปเลยจะมีให้เลือกส่วนเป็นอกน่องแล้วก็สะโพกครับผมจริงๆแล้วมันเกิดจากว่าผมตั้งคำถามมาก่อนว่าทำไมเราต้องสับข้าวหมกไก่เลยอะไรนี้เขาก็ให้มาทั้งชิ้นใช่ก็เลยคิดว่าแบบเออให้เป็นชิ้นมันก็ดูว่าเต็มเนื้อเต็มเขาเรียกว่าเต็มคำดีอะไรนะครับไม่ต้องมานั่งสับแล้วก็มานั่งตบอีกอย่างส่วนตัวผมชอบชิ้นน่องแต่พอไปสั่งเนื้อน่องปุ๊บร้านอาจจะแอบเอาส่วนอื่นมาให้ผมผมก็จะรู้สึกไม่ดีก็เลยว่าเนี่ยก็เห็นกันไปเลยถ้าอันไหนส่วนไหนหมดผมก็บอกเลยว่ามันหมดแล้วนอกเหนือจากไก่ที่พี่ให้เป็นชิ้นๆแล้วค่ะที่เด็ดของพี่ยังมีอะไรคะผมจะใช้ตัวทอสอันนี้นะครับพ่นลงไปที่หนังไก่เพราะในเมื่อเราให้เป็นชิ้นแล้วตัวหนังมันก็จะมีเป็นมาเป็นแผ่นๆมันก็จะทำให้เราสามารถพ่นลงไปที่หนังไก่ได้เลยแล้วก็ส่วนที่โต๊ะเราก็จะเห็นว่าที่โต๊ะจะมีหลุมอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ใช่เราสังเกตเห็นว่านี่มันแผ่นเหล็กอะไรสักอย่างผ่านที่เป็นอ่างเป็นก้อนชาโคเนี่ยนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็เพื่อให้มันอุ่นน้ำซุปอยู่ในหลายๆรายการในทุกครั้งที่ผมสัมภาษณ์ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้อร่อยที่สุดแต่ว่าผมทำข้าวน้ำจิ้มออกมาให้มันอยู่ตรงกลางครับให้ทุกคนที่สามารถชอบรสนี้กินไปก็รู้สึกโอเคกับมันผมจะไม่บอกว่าผมอร่อยสุดเพราะว่าแน่นอนปากแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ขอสั่งข้าวมันไก่หนึ่งชุดค่ะพี่จะบอกว่านอกจากที่เด็ดของข้าวมันไก่แล้วพ่อค้าก็แซ่บไม่แพ้กันค่ะไปดูข้าวมันไก่จากพ่อค้าสตางค์จ้าเบิร์นจะแม่จ๋าดูนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่แอมแปรได้กินข้าวมันไก่แบบเบิร์นจ้ะอร่อยอ่ะจะบอกว่าแค่ตัวไก่ของเขานะเฉพาะเนื้อไก่อ่ะคือมันทั้งนุ่มแล้วก็ตัวหนังมันก็มีความหอมความไหม้ของการทำไอเนี่ยทอชนั่นเองนะคะเขาบอกว่าข้าวมันที่เนี่ยเป็นสูตรเด่นของร้านแล้วก็แบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาไม่มันเกินไปมีแบบความหอมอ่อนๆของกระเทียมเป็นข้าวมันที่ราดน้ำจิ้มแล้วค่ะน้ำจิ้มแบบแปลกมันไม่ได้เป็นแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบทั่วไปนะคะอันนี้เหมือนเขาเอาไปปรุงแบบเป็นสูตรพิเศษของเขามาแล้วนะเราเลิฟไก่กับน้ำจิ้มจริงๆปังอุ้ยอร่อยมากเขาเอามาใส่น้ำซุปด้วยมันเลยได้แบบได้รสชาติของความเป็นญี่ปุ่นนี่รู้สึกเหมือนยืนอยู่บนภูเขาฟูจิอยู่เพียงคนเดียวนะคะตอนนี้ยืนคนเดียวด้วยเพราะตั้มไม่มาผมไม่แปลกใจเลยที่แบบร้านเขาจะแบบเปิด2สาขาภายในเวลาปีกว่าเท่านั้นนะคะสำหรับร้านไข่มันเก้าแช่ค่ะคุณแม่เชิญนั่งตรงนี้ค่ะหนูขอถามวิธีการเดินทางมาร้านนี้หน่อยค่ะใกล้กับจุดไหนเห็นอะไรยังไงคะถ้ามาจากบรมราชชนนีก็มาเส้นทางที่จะไปพระราม5ระหว่างซอยสวนผัก15กับซอย17นะคะอยู่ฝั่งเลขที่ใช่เปิดทุกวันไหมคะหยุดวันอังคารเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะ7โมงครึ่งถึง2โมงครึ่งโหปิดเร็วมากครึ่งวันก็ปิดแล้วแล้วอาจจะหมดก่อนด้วยใช่บอกเอาไว้ในเพจว่า4โมงแต่ไม่เคยถึง4โมงเลยเพราะมันหมดก่อนหมดก่อนประมาณ2โมงก็หมดแล้วก็คือให้รีบมาตั้งแต่10โมงนะหรือว่า7โมงเช้าเลยได้กินแน่นอนนะคะสำหรับร้านไข่มันเก้าแชร์ค่ะคุณแม่แชร์ค่ะมีรถที่เด็ดของเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะดูสิหวานล้างปากล้างคอกันหน่อยนะคะร้านนี้คือร้านกล้วยปิ้งเฮียเสียค่ะเฮียเสียฉันมาแล้วอ่ะถึงพอดีเลยเว้ยน้องเปิดประตูได้จ้ะได้เจ๊เอาเปิดสิจ๊ะยังไม่ได้จอดเนี่ยเฮียเสียอยู่ไหมคะจะนุ่มหอมแข็งครับแข็ง
ันและด้านหลังเนี่ยนะคะคือลูกค้านะคะที่ออเดอร์เข้ามากันอย่างไม่มีหยุดยั้งนะคะยืนรอกันเยอะแยะเลยกล้วยแบบที่หนูได้นี่เป็นแบบไหนนุ่มแบบนุ่มเฮ้ยมันนุ่มจังเลยอะคะค่อยๆครับแบบนี้ให้มันนุ่มขายมากี่ปีแล้วคะเฮียเสียปีเริ่ม48เริ่มขายเนี่ยปี48ตอนนี้ก็คือ11ปีแล้วอุ้ย45ปีแล้วทำไมบอกเลย14ปีกว่าแล้วหนูเห็นว่ากล้วยของที่นี่เนี่ยกล้วยชุบน้ำเกลือเป็นยังไงคะกล้วยสุกปิ้งแล้วก็ชุบน้ำเกลือมาปิ้งแห้งมันจะเค็มๆไหมอย่างนี้เดี๋ยวจะลองชิมเฮ้ยลาลานี่อาลาลาค่ะสวยกว่าทีวีด้วยขออนุญาตครับดาดาได้ค่ะจับมือสวยนี่คนนี้ไปทุกที่ชิมทุกอย่างไม่อร่อยจริงไม่ไปผมขอ3ชุดนี่ตะกี้ผมไปงานเลี้ยงโต๊ะละหมื่นไม่ได้เรื่องเลยผมต้องกลับมากินกล้วยปิ้งร้านเฮียเสียไม้ละ30บาทถูกต้องแล้วครับใช่เลยจริงๆอร่อยจริงๆไปกินแล้วนี่เป็นแบบนุ่มนะคะอร่อยจริงๆแล้วก็น้ำราดเนี่ยมันไม่หวานจนเกินไปค่ะเดี๋ยวเฮียเสียจะทำแบบแช่น้ำเกลือให้กินใช่ไหมคะชุบน้ำเกลือครับชุบน้ำเกลือเนาะแล้วค่อยเอามาปิ้งไม่กล้วยปิ้งสุกแล้วเอาไปชุบน้ำเกลือแล้วมาปิ้งให้แห้งอ๋อเหมือนกับน้ำเกลือเคลือบอยู่อ่ะร้อน ใช้เตาถ่านยี่ห้ออะไรคะมันร้อนขนาดนี้คะ คืออย่างนี้นะพูดไม่ออกเลยกินเลย ถามว่าอร่อยจนพูดไม่ออกเปล่าร้อนจนพูดไม่ออก จะบอกว่าด้วยความที่กล้วยเนี่ยมันเป็นกล้วยที่สุกกำลังพอดีมันเลยมีความหวานของตัวกล้วยด้วยแล้วพอเขาเอาไปชุบกับน้ำเกลือมันก็เลยกลายเป็นเค็มๆหวานๆมันๆหัวอร่อยมากอันนี้แชร์ได้เหมือนกันค่ะแชร์เลยนะคะสำหรับร้านเสียกล้วยปิ้งแชร์ค่ะอยู่สวนผักเท่าไหร่คะปากซอยสวนผัก49ปากซอยสวนผัก49เปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับตั้งแต่8โมงมีของถึง5โมงเย็นเดือนนึงจะหยุด3วันเราจะแจ้งทางไลน์กับทางเพจถ้าอยากรู้คือเข้าไปเสียกล้วยปิ้งก็จะมีบอกเลยถ้าอยู่ก็จะแจ้งว่าอยู่วันไหนบ้างสำหรับร้านเสียกล้วยปิ้งอีกที่นึงไหนเนี่ยใช่ค่ะแหมและนี่คือสวนผักค่ะที่ไม่ได้มีแค่ผักนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือนแพไข่มันก้าวข้าวมันไก่นะคะรวมไปถึงกล้วยปิ้งเฮียเสียด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ใน EP หน้าค่ะทั้งเว็บไซต์มักกะบุรทีวีนะคะ Twitter อร่อยต้องแชร์ค่ะเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube อร่อยต้องแชร์ค่ะเหนื่อยมากตาตั้มแกมาเถอะ